วันก่อนนะออกมาหน้าบ้านตอนกลางคืนเห็นอะไรไม่รู้แบบแวบไปแวบมาแวบไปแวบมาเลยเหรอใช่พอออกจากบ้านเท่านั้นแหละวิ่งเลยอะไรอ่ะก็เลยรีบออกไปดูเท่านั้นแหละอะไรหรอก็ไปเจอกับอันนี้เข้าโพนี่คิสสวัสดีค่ะก็มาพบกับพี่โพนี่วันนี้พี่โพนี่ก็จะมาทำ10วิธีเอาตัวรอดเมื่อนอนคนเดียวนั่นแน่น้องๆหลายคนก็นอนคนเดียวใช่ไหมล่ะมาดู10วิธีเอาตัวรอดของพี่โพนี่กันรับรองสนุกแน่นอนก็จะไปดูก็กด Subscribe ที่ปุ่มสีแดงๆใต้คลิปนี้เลยและกดไลค์ให้พี่โพนี่ถึง 5,000 ไลค์ด้วยนะแล้วไปดูกันเลยสวดมนต์ไหว้พระไหว้พระก่อนนอนดีกว่าจะได้หลับฝันดีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเมื่อกี้เราสวดไปกี่จบแล้วเนี่ย3หรือ4นะ3แล้วแหละ3นอนได้นอนคลุมโปงวันนี้นอนคนเดียวแค่อยู่ในผ้าห่มก็ไม่เป็นอะไรละนอนดีกว่าอะไรอ่ะเย็นๆก็ไม่มีอะไรนี่นาสงสัยเป็นพัดลมมามั้งนอนต่อดีกว่าบานี่บานี่ไม่จะนอนบานี่อะบานี่ก็นอนอยู่ตรงนั้นนะแล้วเมื่อกี้อะไรอ่ะกว่าจะคุมโปงเลยแกงพี่โอมนี่นะโดนตุ๊กตารูปแขนรูปขาแค่นี้ก็กลัวขนาดนั้นแล้วอ่ะน้องอย่าทำตามนะพี่โอมแค่อยากเอาคืนที่วันนี้เฉยๆไปละไปละนอนกับสัตว์เลี้ยงวันนี้นอนคนเดียวดีนะมีบราวนี่นอนเป็นเพื่อนด้วยบราวนี่นอนหลับกันเถอะลูกมาเปิดไฟนอนวันนี้ได้นอนคนเดียวเปิดไฟนอนดีกว่าไม่มืดแล้วนอนได้เอาของมาวางบนที่นอนนอนคนเดียวแบบนี้เตียงเราจะมีพื้นที่ว่างไม่ได้ต้องหาอะไรมาวางเสร็จละแค่นี้ก็นอนได้กว่าจะได้นอนเอาซะเหนื่อยเลยแต่ก็ไม่เป็นไรแค่นี้เราก็ไม่กลัวแล้วนอนติดผนังนอนคนเดียวแบบนี้ก็ต้องนอนติดฝาผนังเวลาเกิดอะไรขึ้นจะได้ไม่กลัววิธีนี้แหละทำบ่อยรับรองหลับฝันดีแน่นอนโทรหาเพื่อนวันนี้นอนคนเดียวนอนยังไงก็นอนไม่หลับหาเพื่อนคุยหน่อยดีกว่าฮัลโหลแบมแบมฮัลโหลว่าไงโพนี่เนี่ยนอนไม่หลับเลยก็เลยโทรมาหาน่ะดีเลยมีเรื่องจะเล่าให้ฟังพอดีเลยแหละจริงเหรอเรื่องอะไรอ่ะอยู่คนเดียวฟังได้ไหมอ่ะฟังได้ฟังได้สิวันก่อนนะออกมาหน้าบ้านตอนกลางคืนเห็นอะไรไม่รู้แบบแวบไปแวบมาแวบไปแวบมาเลยเหรอใช่พอออกจากบ้านเท่านั้นแหละวิ่งเลยอะไรอ่ะก็เลยได้ออกไปดูเท่านั้นแหละอะไรหรอก็ไปเจอกับอันนี้เข้าเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องเล่าไม่ต้องเล่าอันนี้แหละง่วงเนี่ยต้องเล่าเรื่องกลัวกลัวนอนดีกว่าอ้าววางสายซะงั้นกะจะบอกว่าเดินไปอีกนิดนึงเหยียบดังแปะเหยียบขี้หมาเหยียบขี้หมาวางสายเราซะงั้นเลยกลัวอะไรนักหนาเลยฮะกอดหมอนข้างนอนคนเดียวก็ต้องนอนกอดหมอนข้างแบบนี้แหละซ้ายใบขวาใบแค่นี้ก็นอนคนเดียวได้สบายสบายแล้วฟันดีนะสมูทชี่มูทชี่ฟังเพลงนอนคนเดียวก็ต้องฟังเพลงสักหน่อยดีกว่าเสียงเพลงเท่านั้นแหละที่จะทำให้เรานอนหลับฝันดีเอาเพลงนี้ละกันโอ้ถ้าจะสนุกขนาดนี้นะไม่ได้นอนแล้วล่ะเปลี่ยนเพลงดีกว่าเอาเพลงนี้ละกันห้องน้ำอุ้ยปวดทิ้งชงทำไมดีเนี่ยก็ถึงมากแล้วเพื่อนเคยบอกว่าให้มุ่งตรงไปห้องน้ำเลยอย่าไปสนใจสิ่งรอบข้างได้ไป
ก็ไม่เห็นมีอะไรนี่นะถ้าน้องๆปวดชิงช่องนะคะก็อย่ากั้นนะคะให้ไปเข้าห้องน้ำเลยเห็นไหมไม่มีอะไรสบายๆนอนต่อดีกว่าสนุกไหมคะน้องๆเห็นไหมการนอนคนเดียวไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยสิ่งที่เรากลัวเราก็คิดเองไปทั้งนั้นนะคะน้องๆที่จริงแล้วไม่มีอะไรเลยคลิปนี้พี่พอดี้ก็มีคำถามน้องๆคนไหนเคยนอนคนเดียวบ้างคอมเมนต์มาพูดคุยกับพี่พอดี้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะน้องๆที่ยังไม่ได้กดก็เลยวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย